สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมไปเจอเศษไม้มาครับพอดีลูกน้องเอาไปทำเป็นเขียงตัดไม้เหลาไม้นะครับเห็นแล้วเสียดายครับเลยมาทำอะไรเล่นดีกว่าครับอันนี้ก็หนาประมาณ5นิ้วได้นะครับนี่ครับสภาพเป็นแบบนี้ด้านที่ยาวที่สุดน่าจะสัก50เซนครับด้านนี้น่าจะสัก25เซนได้เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนครับเดี๋ยวดูดิว่าผลที่ออกมาจะเป็นไงครับสะอาดแล้วครับนี่ก็เจาะรูเสร็จแล้วนะครับใช้ดอกสว่าน 9.5 มิลนะครับไดมิเตอร์ 9.5 มิลเจาะลึกลงไป6นิ้วครับทั้งหมด4รูนะครับเดี๋ยวเรามาใช้เหล็กเส้นเหล็กกลมครับเหล็ก9มิลครับอันนี้ผมตัดเหล็ก9มิลเสร็จแล้วนะครับยาว45เซนแล้วก็มาดัดตรงนี้5นิ้วนะครับนี่ครับช่วงนี้5นิ้วเพราะว่าผมเจาะรูไว้6นิ้วเผื่อไว้1นิ้วนะครับนี่ครับจะได้4ชิ้นเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่ขาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนใส่ขาผมก็หยอดกาวลงไปในรูครับแล้วก็ตอกเหล็กเส้นเข้าไปครับหลักกาวแห้งจะได้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเชื่อมเหล็กตรงนี้ครับเพิ่มความแข็งแรงครับอาจจะเชื่อมด้านบนด้วยครับโอเคดูกันต่อครับอันนี้ผมเชื่อมเหล็กเส้นเสริมด้านล่างนะครับนี่ครับที่ต้องเชื่อมเหล็กเสริมด้านล่างเพราะว่าไม้ตรงนี้มันมีรอยแตกครับก็เลยเชื่อมเส้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ช่วยรับน้ำหนักนะครับตรงนี้มีรอยแตกอยู่กลัวมันจะหักโอเคเดี๋ยวมาเชื่อมด้านล่างนี่อีก4เส้นนะครับเพิ่มความแข็งแรงครับไปดูกันต่อครับตอนนี้ก็เชื่อมทั้ง4ขาด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใช้เหล็ก4เส้นครับตอนตัดเหล็กนะครับต้องทำความสะอาดพอตัดเสร็จแล้วครับต้องทำความสะอาดตรงปลายเหล็กเส้นด้วยนะครับเพราะไอ้เหล็กตรงนี้มันมีสนิมอยู่เกลี่ยให้มันสะอาดหน่อยนะครับแล้วเวลาเชื่อมมันจะติดง่ายครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันต่อครับตอนนี้ผมได้จับพริกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอจับพริกขึ้นมาปุ๊บขาไม่เท่ากันครับเนี่ยขาไม่เท่ากันมีอันนี้ครับขานี้สั้นขาลอยครับอันนี้
ลอยขึ้นมาผมจะตัดขายมันเท่ากันนะครับผมก็ไปหาเศษไม้มานี่ครับแล้วก็มาวัดตรงนี้ครับแล้วก็เอาปากกาเนี่ยขีดครับเนี่ยผมทำไว้แล้วครับนี่ครับแล้วก็ขีดทั้ง4ขาเลยนะครับนี่ครับผมขีดไว้ครับเอาปากกาขีดไว้ด้านนี้ก็เหมือนกันครับปากกาขีดไว้เดี๋ยวก็เอาหินเกลียวครับตัดให้มันเท่ากันครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับโอเคเดี๋ยวไปตัดกันต่อครับนี่ครับตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เสร็จต่อไปก็จะเชื่อมเพจ2นิ้วนะครับด้านล่างนี่ครับทั้ง4ขาเลยนะครับก่อนที่เชื่อมก็ไปเจียทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่ค่อยติดครับไม่แน่ใจว่าเขาเคลือบน้ำมันมาบางๆหรือเปล่านะครับผมเคยเชื่อมแล้วครับไปหลายตัวแล้วมันไม่ค่อยติดเดี๋ยวผมจะลองเจียทำความสะอาดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเชื่อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดดีครับโอเคตามกันต่อครับนี่นะครับเจียทำความสะอาดเรียบร้อยครับจะได้เชื่อมง่ายเชื่อมติดดีครับเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมติดตรงนี้กันครับเสร็จแล้วครับทุกคนเก้าอี้จากเศษไม้ของผมนะครับใช้เวลาทำประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับยังไม่ได้พ่นสีนะครับวันนี้ฝนตกครับอากาศชื้นให้ดูรอบๆนะครับไม้ชิ้นนี้หนา5นิ้วนะครับด้านที่ยาวที่สุดยาว57เซนครับด้านที่กว้างที่สุดกว้าง30เซนครับขาใช้เหล็กเส้น9มิลนะครับเอาไว้นั่งเล่นในสวนครับเท่ๆไม่เหมือนใครครับก่อนจะจบคลิปขอบอกที่มาที่ไปของไม้อันนี้ก่อนครับไม้อันนี้ผมไปได้ในคลองนะครับผมไปเดินเล่นในคลองแล้วก็เจอเศษไม้ชิ้นนี้แล้วก็เก็บมาไว้ครับหลายปีแล้วครับประมาณ 3-4 ปีได้ครับเก็บไว้กับพื้นนะครับพื้นในสวนยางปลวกไม่กินนะครับแต่ว่าวันนี้มาเห็นก็คือคนงานเอาไปทำเป็นเขียงนะครับเนี่ยเอาไปผ่าไม้ฟืนครับน่าจะผ่ามาหลายวันแล้วล่ะครับหลายรอบแล้วเห็นแล้วเสียดายครับก็เลยเก็บเอามาทำดีกว่าโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปลองทำดูกันได้นะครับถ้าใครมีเศษไม้ไม่ยากครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับทำไปพักไปนะครับไม่ได้ทำตลอดเวลาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคน